บายดีตอนเช้าทุกท่านที่หับฟังหับสมกันอยู่ทางบ้านเนาะมื้อนี้อันครอบครัวเฮาก็เสียนออกไปเที่ยวทะเลคือปกติคือทุกๆมื้อเนาะก่อนจะออกไปเที่ยวทะเลเนาะครอบครัวเฮาสิเฮ็ดแน่ๆจังซี่จะตื่นเช้าขึ้นมาเนาะตื่นเช้าขึ้นมามีตู้กระห่างหาจะเตรียมอาหารเช้าแล้วก็อาหารสวยไว้ให้ลูกให้หลานเนาะแล้วก็เพิ่นก็เตรียมอาหารแล้งด้วยกันเนาะเฮียนไว้ตอนค่ําจังซี่แต่ตอนนี้มันพวกเฮาจะเตรียมอาหารกินอาหารสวยเนาะก่อนที่ออกจะออกไปเที่ยวแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านนี่เนาะมือคือฮู้หั่นแหละเนาะหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านนั้นทางผู้ดอยจังซี่หั่นนะพระเจ้าก็จะบ่มีห้างขายเครื่องหลายแบบซี่แล้วก็บ่มีห้างขายอันหมากไหม้หมากตอกหลายหั่นนะแล้วโน้ทรง3มื้อได้จังซี่ก็ยังมีรถแบบซี่ละรถขนหมากไหม้มาขายเฮาจังซี่เฮาก็ซื้อปะเนี่ยจังซี่ส่ง3มื้อรวมเพื่อก็เป็นอาชีพจังซี่เนาะเฮาอยากเอาหยังอยากได้หยังมันก็มีหมากไหม้ตามฤดูกาลซี่หั่นนะโดยเฉพาะช่วงฤดูกาลช่วงนี้นี่หมากอันไม้อยู่นี่จะหวานหลายเนาะรสชาตินี่จะหวานหวานกลิ่นแซ่บหลายเด้กรอบกรอบอีกบ่คือกับยวนเบลเยียมเนาะเพราะว่าอยู่เบลเยียมมันบ่ค่อยมีแดดนะหมากไม้มันก็เลยอันมาแต่บนอื่นจังซี่มันจะมาจากประเทศสเปนบ่หรือว่าประเทศอันอิตาลีบ่จริงๆอันแล้วก็มาจากอันประเทศฝรั่งอีกเนาะแล้วก็มื้อนี้ข่อยอยากได้อันผักเทียมเพราะว่าผักเทียมอยู่พี่น่ะหอมเด้มันบ่คืออยู่กับผักเทียมมันซื้ออยู่ฮั่นอยู่เบลเยียมจังซี่ก็เลยบอกให้พ่อเด็กน้อยซื้อผักเทียมนี่ไปไว้เบลเยียมแล้วก็ซื้อไปต้นหมู่นําจังซี่เนาะอันละกะราคามันก็บ่แพงอีกนะอยู่พี่น่ะถึงว่าเขาเจ้าสิขึ้นมาถึงดอยแบบซี่น่ะราคามันก็บ่แพงเนาะแล้วก็อันคือข้าเจ้ามาจังซี่ข้าเจ้ายังมักมาตอนเช้าจังซี่เฮาก็ซื้อเก็บเมี่ยนแล้วมันก็บ่หนาวไว้นะอันหมากไหม้อยู่พี่นะบ่คือหมากไหม้อยู่แถวนี้เนาะแถวเบลเยียมนี่หมากไหม้นี่คันเอาออกตู้เย็นละฮ้อนหน่อยนึงจังซี่มันหนาวโลดเนาะอยู่นี่หมากไหม้จะบ่หนาวไว้ไว้เป็นอาทิตย์ก็บ่หนาวเนาะนั่นล่ะแล้วก็หลังจากที่เฮาอันซื้อแล้วเนาะเฮาก็อันจะกินอาหารก่อนคือเฮาจะกินข้าวสวยก่อนเนาะกินอาหารสวยก่อนที่จะไปเที่ยวทะเลจังซี่หั่นนะเพราะว่าเวลากลับมาตอนแลงมาจังซี่ก็มันก็หิวข้าวไว้คั่นว่าบ่กินนั่นแนวนักแน่เนาะคืออยู่พี่นี่ก็เจ้าจะกินนั่นคือตอนสวยเขาเจ้าจะกินแบบซี่ละกินเป็นแบบอาหารนักๆอาหารฮ้อนแน่ซี่เนาะคืออยู่เบลเยียมจังซี่คือตอนสวยเขาเจ้าจะกินแต่แซนด์วิชกินแต่อันสลัดบ่จังซี่ก็พอเนาะเพราะว่ามันเฮ็ดให้เบาตูหั่นนะแต่ว่าอยู่พี่น่ะเขาเจ้าจะมักกินอาหารคือคนลาวหั่นล่ะกินแบบอาหารนักๆแน่นๆแน่เนาะมันยังอุ่นท้องสินะเด็กน้อยอยู่พี่เขาเจ้าก็มักกินส่วนหลายอาหารส่วนหลายก็เป็นอาหารที่มักใส่อันจําพวกผักพวกมักเล่นบ่หรือว่ามักอันมะเขือหำมาบ่สินะเขาเจ้าจะใส่หลายเนาะคือตอนนี้เฮาก็เตรียมพร้อมแล้วเนาะครอบครัวเฮาก็เตรียมพร้อมที่จะไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวทะเลจะมีถุงข้าวถุงน้ําถุงอันเสื้อสอนมอนนอนสาดถลักไปเนาะอีกน้อยก็เตรียมทาครีมทาหยังไปละเนาะกําลังอันออกไปมีตู้ก็สิเตรียมอัดประตูนะเนาะช่วงนี้จะเป็นอากาศร้อนหลายเด้เห็นบ่จะบ่มีคนออกมาย่างลิ่นอยู่น้ําหมู่บ้านนะเพราะว่าอากาศร้อนๆนะ38 39องศาจังซี่หมู่บ้านนี่ถือว่าอันเป็นหมู่บ้านห้างเลยคันมาเห็นตอนสวยแบบซี่เนาะตอนนี้นี่ก็ประมาณนั่น 1:30 เนาะ 13:30 ซี่หั่นนะอากาศร้อนหลายเนาะบัดนี้ตอนนี้เฮาก็มาฮอดทะเลแล้วจังซี่เด็กน้อยก็ลิ่นอยู่ทะเลตามปกติหั่นล่ะถึงว่าอากาศร้อนเขาเจ้าก็มักเนาะเด็กน้อยอยู่พี่เขาเจ้ามักลิ่นขี้ดินทรายลิ่นน้ําทะเลลิ่นน้ําคลื่นลิ่นน้ําหยังแบบซี่เนาะเนาะเด็กน้อยก็ม่วนไปเฮาก็ได้พักผ่อนจังซี่นะนางพักผ่อนบางเทื่อเฮาก็นอนจังซี่แต่ก็บ่กล้านอนหลับปานใดเพราะว่าย่านลูกอ่ะย่านลูกเสียเนาะหลังจากที่เฮาอันกลับมาแต่ทะเลเนาะอยู่เฮือนอยู่ครอบครัวอยู่ในเฮือนจังซี่ตอนเช้าเฮาก็ซักเครื่องเนาะซักอันเครื่องที่เอามาแต่ทะเลมื้อวานนี่จังซี่หั่นนะเฮาก็มาซักแล้วก็
ตากแห้งตอนเช้าตอนสวยมาตอนแรงมาจังซี่เฮากลับมาแต่ทะเลจังซี่เฮาก็อันได้กู้แล้วหั่นนะแล้วก็เตรียมเมี่ยนมื้ออื่นมื้อต่อไปจังซี่เนาะส่วนหลายจะเป็นเครื่องนุ่งอันลงทะเลแล้วเฮาเอามาซักแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็เพื่อว่ามื้ออื่นมามันยังสบายซี่เนาะบ่ได้อันนั้นบ่ได้เตรียมมันอื่นอีกจังซี่สำหรับแม่ย่าแล้วเราก็เฮ็ดกินจังซี่เฮากับพับเครื่องพอเด็กน้อยก็พาเด็กน้อยออกไปย่างโลดจังซี่นะอันเลยนอกกิจกรรมแต่ละมื้อเนาะก็มีแต่จังซี่แหละเฮ็ดแต่เฮ็ดมาวนไปวนมาแต่อันเก่านี่ล่ะเตรียมเครื่องเตรียมของแต่ละมื้อก็บ่ค่อยมีอย่างหลายแบบซี่และส่วนหลายตอนเช้าเนาะแม่ตู้อันเพิ่นจะตื่นเช้าจังซี่นะแล้วเพิ่นก็จะมักไปเฮือนนั่นเฮือนแม่ป้าเนาะไปเฮือนเอื้อยเพิ่นสิหั่นนะเนาะตอนเช้าๆ 8-9 โมงเช้าจังซี่คืออันเด็กน้อยตื่นหมดแล้วจังซี่เขากินข้าวกินน้ำแล้วเนาะพวกเฮาอัน2ผัวเมียก็ยังบ่ทันมาฮอดจังซี่เพราะว่าเฮานอนอยู่ซั่นหลุมเนาะนอนอยู่ทั้งหลุมบ้านแม่ตู้ก็จะหาอาหารให้เด็กน้อยกินก่อนจังซี่บางเทื่อเด็กน้อยมันหิวข้าวมันก็ขอกินข้าวกับแม่ตู้ก่อนจังซี่เพิ่นเฮ็ดกินหลังจากเพิ่นเฮ็ดกินปะเมี่ยนแล้วๆเนาะคือเห็นหั่นล่ะเฮ็ดกินปะเมี่ยนแล้วๆจังซี่เพิ่นก็ไปหาเอื้อยเพิ่นจังซี่ย่างขึ้นไปแถวถึงภูเนาะตอนนี้ก็แม่นนั่นพวกเฮากินข้าวข้าวแล้งแล้วเนาะตอนนี้เป็นข้าวแล้งของพวกเฮาเนาะตอนแล้งมันนี่ก็กินแบบง่ายๆเนาะกินข้าวจีกับอันนี้มันจืนอันจืนมากอันมะเขือหำมาเนาะตอนนี้พอเด็กน้อยกันสิขึ้นไปบ้านแม่ตู้แล้วเนาะไปขึ้นไปบ้านแม่ป้าว่าซั่นซะบ้านเอื้อยแม่ตู้อันคุหันบ่แม่นคุอีหยังได้คุเปลือกมักไหม้เปลือกผักจังซี่เอาไปให้ไก่อยู่บ้านนั่นแม่ป้าเนาะนี่ก็พากันย่างไปอันนี้มันตอนเช้าแล้วล่ะเนาะตอนเช้าแต่ละเช้าแม่ตู้จะไปหาเอื้อยเพิ่นทุกมื้อจังซี่คันเฮาบ่เมื่อยเฮาก็ไปนําจังซี่หั่นนะนอกกันย่างขึ้นพอได้ออกกำลังกายไปพุ่นมันอากาศดีเด้เนาะนี่เนาะก็ขอบใจกับทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปของครอบครัวของพวกเฮาเนาะในการไปพักแล้งอยู่บ้านแม่ตู้เนาะและจะเป็นคลิปอีหยังต่อไปนั่นขอให้ติดตามกันต่อไปเนาะอันต่อจากนี้ไปก็ขอกล่าวคำว่าลาก่อนเนาะสบายดีบ๊ายบาย